เห็นอยู่ตรงข้างหน้าก็คือหาดสุรินทร์นะครับเป็นช่วงที่ลงมาจากหาดแหลมสิงมาจากกำมะลานะครับก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางลงหาดสุรินทร์อีกทางหนึ่งแต่เท่าที่สังเกตดูส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยนิยมมาลงตรงบริเวณนี้เพราะว่าทางค่อนข้างจะลาดชันก็จะเห็นแต่รถท้องถิ่นนะครับที่พานักท่องเที่ยวมาใช้บริการตรงทางลงตรงนี้